เมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีมอบใบยั่งยืนหน่วยพักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2019พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในท่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ห้องการปกครองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของสหายบุญนาภาทุมวงศ์เลขาคณะพักเจ้าเมืองเมืองจันทบุรีมีบรรดาหน่วยพักห้องการอ้อมข้างเมืองหน่วยพักห้างฐานบ้านและองค์การเทียบเท่าเข้าร่วมในกองประชุมสหายนางพินลาวันวงบุภากรรมการพักเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้ขึ้นผ่านมติตกลงขององค์คณะพักนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่488ทับโคโคโนโวลงวันที่7กรกฎาคม2020ว่าด้วยการรับรองหน่วยพักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2019จำนวน82หน่วยในนั้นองค์คณะพักเมืองจันทบุรี72หน่วยพักหน่วยพักหักฐานและหน่วยพักที่ขึ้นกับคณะพักหักฐานแผนกองค์การเทียบเท่าห้องการอ้อมข้างนครหลวงเวียงจันทน์10หน่วยพักโดยเป็นเกียรติมอบใบยั่งยืนของสหายบุญนาภาทุมวงศ์เลขาคณะพักเจ้าเมืองเมืองจันทบุรีในโอกาสดังกล่าวสหายบุญนาภาทุมวงศ์ไดโอลมและให้ทิศซี่นำต่อคณะพักคณะปัญษาบรรดาหน่วยพักและหักฐานพักก่อนอื่นสหายได้แสดงความย่องยอสุ่มเสยต่อกับผลงานที่บรรดาคณะพักญาติมาได้และญาติผ่านมาพร้อมทางเน้นหนักให้บรรดาหน่วยพักและหักฐานพักจงสืบต่อหักสามุนเสือและสืบต่อซี่นำนำพาหน่วยพักของตนให้มีความนักแน่นทางด้านการเมืองมีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งพร้อมทางเฮ็ดหน้าที่ที่พักหลักมอบหมายให้มีผลสำเร็จเป็นเก่าๆ